วันนี้ร้านขวัญมาตาซาวนะคะวันนี้เราทำอะไรคะพี่ขวัญวันนี้ครับลูกค้าก็ยังมาจัดเต็มนะครับผมจะรีวิวช่วงท้ายก่อนแล้วกันนะครับช่วงท้ายนะครับผมก็จะเป็นอัพเกรดใส่ตูดไอตัวตูดแต่งนะครับผมไม่ต้องถ่ายไกลใช่ไม่ถ่ายไกลไปหน่อยโอเคจะตูดแต่งตรงนี้นะครับผมครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยโชว์ดูตอนเป็นพันอันนี้คือวิธีการติดตั้งอันนี้คือตูดท้ายสั้นแต่งนะครับผมแล้วก็กันดีดนะครับผมใส่กันดีดนะครับผมแล้วตอนนี้ก็มีบังโคลนในด้วยครับผมวิธีใส่บังโคลนในของเรานะครับก็ทาพรามเมอร์ก่อนทาตัวน้ำยาของ 3M นะครับผมพอทั้งทั่วนะครับตอนนี้มันก็จะมีกาวสองหน้าด้วยแต่นี้ยังไม่แปะแล้วจะทำวิธีการแปะที่หลังนะทากาวไว้ก่อนนี่เลยโอเคครับถ้าเราติดตั้งแล้วมันก็จะเนียนแบบนี้ครับโปะไปมันก็จะเนียนๆอย่างนี้เลยนี่ครับงานประมาณนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวดูติดตามกันตอนที่เสร็จแล้วนะครับผมดูงานเนียนๆได้ครับว่าเป็นงานดีไซน์นะครับค่ะให้ดูช่วงท้ายก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้ช่วงเย็นนะครับผมคันนี้มาแต่เช้านะครับมาจากจังหวัดอะไรนะระยองค่ะระยองนะทั้งวันค่ะวันนี้ให้เขาทำทุกอย่างที่เรามียกเว้นโชคเดี่ยวอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราจะไล่กันที่ช่วงหน้ากันเลยดีกว่าครับผมช่วงไฟก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยครับผู้หญิงไฟทรานสฟอร์เมอร์นะครับผมตัวนี้นะครับไฟทรานสฟอร์เมอร์แล้วก็อะไรไฟจกหลีเลี้ยวนะครับหลีเลี้ยวหลีเลี้ยวนะครับผมกระจกหลีเลี้ยวครับผมกระจกหลีเลี้ยวตัวนี้นะครับผมแล้วก็สปอตไลท์ครับผมนี่สปอตไลท์ซิ่งนะครับสินค้ากลับมาแล้วค่ะสปอตไลท์จากที่หายไปนานค่ะตอนนี้มีบริการนี่ดูลำแสงนะคะความสว่างไม่น้อยหน้าราคา 2-3,000 นะครับผมฮะราคาติดตามได้ที่หน้าเพจครับผมนี่ครับไฟเดิมกับสปอตไลท์คนละเรื่องกันเลยไหมฮะคุณสมบัติพิเศษของมันนะครับผมสังเกตว่าขอบเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับตรงกลางเป็นสีขาวนะฮะเพื่อเขาเรียกว่าไงบางคนก็ชอบแบบว่ามันสีเหลืองมันก็จะไม่ค่อยแยงตาเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้โอเคมาต่อด้วยไฟโลโก้นะครับผมไฟโลโก้ข้างปีกนกนะครับอุ้ยลืมไปชิวชิวไฟชิวนะครับอันนี้เป็นชิวของทางร้านนะคะทรงหัวใจค่ะใช่ค่ะพร้อมใส่ไฟเรียบร้อยแล้วก็โลโก้ปีกนกครับผมไฟเลี้ยวต่อด้วยโลโก้ฟาซ่าครับผมไฟเลี้ยวเช่นเคยครับผมโลโก้ฟาซ่าไฟเลี้ยวแล้วอะไรอ่ะท้ายสั้นไฟใต้ท้องก่อนไฟใต้ท้องก่อนใต้ท้องครับผมเราดึงเลยนี่ไม่ใช้แล้วครับผมคันยางเราไม่ใช้ครับไม่เท่บังนะครับผมใส่บังกลเท่ๆแล้วมีแผ่นยางสิบล้อไม่ได้ครับเอาออกหมดครับผมนี่ครับสว่างจ้าครับผมมาต่อด้วยบังกลในนี่บังกลในเข้ารูปเรียบร้อยเลยนะครับผมตัวนี้นะครับพ่นสียิงทรายค่ะครับโอเคมาต่อด้วยนี่เลยไฟท้ายซิ่งครับผมท้ายซิ่งนะครับตัวนี้เป็นไฟหลีนะครับผมแล้วก็มาอัปเกรดด้วยการใส่ท้ายสั้นนะครับตัวนี้ท้ายสั้นนะครับผมดูมุมข้างเท่มากครับเนี่ยดูมุมข้างรถจะเปลี่ยนทรงทันทีเลยนะครับรถจะเปลี่ยนทรงฮะสวยมากครับผมครับนี่มาต่อด้วยกันดีดเรียบๆนะครับผมแต่ใช้งานได้จริงนะครับผมตัวนี้เหล็กหนา5มิล นะครับผมแข็งแรงรับประกันครับผมโอเคมาต่อด้วยเปิดบล็อกหน่อยเปิดอยู่บล็อกหาของมีเรื่องยากนะครับทีนี้นี่ครับผมมีสวิตช์เปิดให้เป็นแผ่นกั้นของนะครับแล้วก็หามีไฟมองเห็นหน้าหลังนะครับที่สำคัญถอดได้ครับถอดได้นะครับผมนะฮะถอดได้ถ้าเกะกะก็ถอดได้ของเยอะถ้าเวลาเราใช้งานแบ่งก็ใส่ไปปกติครับผมถอดได้นะครับแล้วก็ใส่ครับปกติครับนี่ครับผมโอเคแล้วก็มีอย่างนึงที่สำคัญเสริมความปลอดภัยแต่ซิ่งครับผมแต่ซิ่งปิดแต่ครับนี่ครับปิดไม่ได้บ่อยโอเคราคาก็เดี๋ยวติดตามได้ที่หน้าเพจนะครับผมว่าคันนี้ทำอะไรไปมากนะครับผมครับรับประกันนะครับผมว่าเยอะมากขาดไปอีกอย่างสองอย่างเองเกือบจะครบที่ร้านแล้วค่ะโอเคลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านขวัญมาตาซาวนะคะสวัสดีค่ะ